ดาราสาวสวนกระแสให้กำลังใจแม่แตงโมติดแฮชแท็กรักโมเลิกด่าแม่โมต้องบอกเลยนะครับที่หลายคนกำลังติดตามการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับต่างช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวกับคำพูดบางคำของคุณแม่แตงโมนิดาที่มาพูดในรายการหุนกระแสนะครับเมื่อวาน4มีนาคมนี้และมีประโยคที่หลุดจากคนเป็นแม่นะครับสะเทือนใจคนทั่วประเทศเลยจนหลายคนนะครับถึงกับผิดหวังคุณแม่แตงโมที่พูดถึงแต่เรื่องเงิน30ล้านที่จะได้รับนะครับไม่เว้นแต่นะครับชุดาภาจันทเขตนะครับนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของแตงโมพร้อมระบุว่าสงสารหนูที่สุดพี่เชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกหนูหนูจะสู้เพื่อลูกอย่างถึงที่สุดดีที่หนูไม่ต้องรับรู้เพราะถ้าหนูรับรู้หนูคงเจ็บปวดทรมานใจคนเป็นแม่อย่างพี่ใจสลายมากพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับแตงโมโหนกระแสนะครับก่อนที่เวลาต่อมานะครับชุดาภาจันทเขตนะครับได้โพสต์เพื่อดึงสติของตัวเองให้ชาวเน็ตอีกครั้งพร้อมกับขอโทษไปยังคุณแม่ของแตงโมพร้อมกับติดแฮชแท็กว่ารักโมเลิกด่าแม่โมโดยงานนี้นะครับก็มีทีมแม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันมากมายนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง